มาต่อกันเรื่องนี้ครับหลังจากที่มีเหตุขัดแย้งปะทุขึ้นก็พบว่าประชาชนในหลายประเทศได้ออกมาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอย่างในโอกาสครบรอบ1เดือนการเปิดฉากบุกโจมตีของกลุ่มฮามาสชาวอิสราเอลเองก็มีการจัดกิจกรรมไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตด้วยนะครับค่ะแล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะในอิสราเอลเท่านั้นมีในหลายประเทศเลยนะคะแล้วก็เป้าหมายหลักๆก็คือการออกมาเรียกร้องนะคะให้มีการหยุดยิงให้มีการยุติการสังหารผู้คนรวมถึงเรียกร้องให้ปล่อยตัวประกันค่ะนี่เป็นเทียนนะคะก็วางไว้นะคะเป็นเลข7.10ก็คือหมายถึงวันที่7เดือน10หรือว่าเดือนตุลาคมค่ะนี่เป็นสัญลักษณ์ที่ชาวอิสราเอลหลายร้อยคนในเยรูซาเล็มนะคะร่วมกันแสดงออกในวาระครบรอบ1เดือนที่กลุ่มฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่ค่ะก็เป็นกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตและตัวประกันที่ยังคงถูกจับตัวไว้ในกาซาแล้วก็มีการขอพรนะคะให้ตัวประกันทั้งหมดได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยค่ะโดยชาวอิสราเอลก็ยังใช้โอกาสนี้ประท้วงแสดงความไม่พอใจรัฐบาลนะคะที่เรียกว่าถือว่าเพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงความล้มเหลวในการจัดการกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนที่แล้วค่ะส่วนหญิงคนนี้ก็เป็นอีกคนนึงนะคะเธอสูญเสียลูกชายจากน้ำมือของกลุ่มฮามาสค่ะเธอบอกว่าเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในฐานะผู้นำประเทศเขาควรจะต้องรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยของประชาชนค่ะส่วนชาวอิสราเอลในกรุงเทลอาวีฟก็ทยอยกันออกมาจุดเทียนนะคะบริเวณลานน้ำพุที่จัตุรัสกลางเมืองร่วมไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากการบุกโจมตีของฮามาสเมื่อ1เดือนที่แล้วค่ะและในช่วงกลางวันก็มีการจัดกิจกรรมสงบนิ่งไว้อาลัยแล้วก็ร่วมกันร้องเพลงชาติเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตกว่า 1,400 คนในส่วนของอิสราเอลนะคะและนี่เป็นภาพบรรยากาศบนเที่ยวบินของสายการบินเอลอาลสายการบินแห่งชาติของอิสราเอลค่ะคือผู้โดยสารเนี่ยพร้อมใจกันยืนสงบนิ่งหลังจากที่ลูกเรือประกาศเชิญชวนให้ทุกคนร่วมไว้อาลัยต่อความสูญเสียและแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับชาวอิสราเอลคนอื่นๆรวมถึงอาคารสำนักงานเทศบาลในหลายๆแห่งลดธงครึ่งเสาเพื่อร่วมไว้อาลัยด้วยค่ะขณะที่กลุ่มผู้สนับสนุนอิสราเอลหลายร้อยคนในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีออกมาร่วมกันจุดเทียนไว้อาลัยหน้าประตูบรันเดนบวร์กนะคะในโอกาสครบรอบ1เดือนเช่นกันแล้วก็มีการบกธงอิสราเอลเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนอิสราเอลด้วยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะในประเทศเยอรมนีส่วนในสวิตเซอร์แลนด์ค่ะผู้ประท้วงหลายคนหลายร้อยคนร่วมกันจุดเทียนเป็นตัวเลขนะคะคือเป็นจำนวนของตัวประกันบริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การสหประชาชาติในนครเจนีวาเพื่อแสดงพลังสนับสนุนอิสราเอลแล้วก็เรียกร้องให้ปล่อยตัวประกันกว่า240คนค่ะซึ่งหนึ่งในผู้ประท้วงเนี่ยรำลึกถึงความโหดร้ายป่าเถื่อนของการบุกโจมตีอิสราเอลของกลุ่มฮามาสนะคะแล้วก็แสดงความกังวลว่าจากนี้ไปกระแสต่อต้านชาวยิวในยุโรปและที่อื่นๆจะเพิ่มขึ้นอีกหลังเหตุการณ์นี้และมองว่าเป้าหมายขององค์กรก่อการร้ายเนี่ยไม่ใช่การกำจัดชาวอิสราเอลเท่านั้นแต่รวมไปถึงชาวยิวทั้งหมดค่ะส่วนชุมชนชาวยิวในกรุงโรมของอิตาลีนำรถเข็นที่ว่างเปล่านะคะ32คันด้านในมีรูปแล้วก็ชื่อของเด็กที่ถูกกลุ่มฮามาสจับเป็นตัวประกันนำมาแสดงนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกร้องให้ปล่อยตัวประกันทุกคนค่ะนอกจากนี้กิจกรรมทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนะคะเป็นการย้ำเตือนให้โลกจดจำว่าเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในวันที่7ตุลาคมยังคงยืดเยื้อมาจนถึงวันนี้ผู้ปกครองหลายคนหลายๆครอบครัวยังไม่ทราบชะตากรรมของบุคคลนั้นเป็นที่รักว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่และจะได้พบหน้าพวกเขาอีกหรือไม่ค่ะกรณีการถูกจับเป็นตัวประกันมีครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นกรณีศึกษาน่าสนใจนะครับแล้วก็สำนักข่าว CNN รายงานเป็นครอบครัวของเด็กผู้หญิงวัย8ขวบสำนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์กับพ่อของเด็กคนนี้พ่อบอกว่าตอนแรกเข้าใจว่าลูกของตัวเองเสียชีวิตแล้วเพราะว่าคนที่อยู่ในคิบบุตเดียวกันจุดนั้นมีการสังหารพลเมืองชาวอิสราเอลเนี่ยประมาณ120คนแล้วก็เสียชีวิตทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีคนมาบอกว่าลูกสาวก็น่าจะเสียชีวิตแล้ว
แล้วพ่อตั้งคำถามไปถึงเรื่องของกระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเพราะว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็เข้าใจว่าลูกสาวตัวเองเสียชีวิตตั้งแต่วันแรกแต่ในขณะเดียวกันมีรายงานออกมาล่าสุดจากทางอิสราเอลบอกว่าผลจากการไปตรวจพิสูจน์หลักฐานในที่เกิดเหตุแล้วไม่มีร่องรอยเลือดที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นลูกสาวของชายคนนี้ดังนั้นทำให้เขามีความหวังว่าลูกสาวของตัวเองอาจจะยังไม่ถูกสังหารแต่น่าจะถูกจับเป็นตัวประกันแล้วก็อยู่ในเขตกาซาดังนั้นก็เลยตั้งคำถามกลับไปที่รัฐบาลอิสราเอลเหมือนกันว่าตัวเลขที่มีการรายงานออกมาก่อนหน้านี้อาจจะ200กว่าคนที่มีการรายงานเอ๊ะรวมลูกสาวของตัวเองด้วยหรือเปล่าหรือว่าระบุว่าเป็นผู้เสียชีวิตไว้ก่อนหน้านี้นะครับนี่ก็เป็นภาพหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศอิสราเอลแล้วก็หลายคนยังคงรออย่างมีความหวังรวมทั้งครอบครัวของแรงงานไทยอีกหลายคนด้วยที่ถูกจับเป็นตัวประกันนะครับ